มีมาแต่กำเนิดไอเดียบันเจิดขโมยสกิลและนี่คือซีสลักหรือทากทะเลสิ่งมีชีวิตสุดแปลกที่มีอยู่หลายพันชนิดทั่วโลกและถึงแม้มันจะมีสีสันสวยงามหน้าตาน่ารักแต่บอกไว้เลยครับว่าทากทะเลหลายๆชนิดเป็นสัตว์มีพิษและพิษดังกล่าวนั้นเกิดจากการขโมยความสามารถของคนอื่นมาใช้ถึงวิธีการขโมยสกิลนั้นก็ง่ายมากอย่างที่เห็นว่าเจ้าทากทะเลตัวนี้กำลังสวบอยู่ก็คือไฮดรอยสัตว์ที่ดูคล้ายกิ่งไม้แต่ต่อยได้เหมือนแมงกระพุนถึงเมื่อพวกมันกินเข้าไปแล้วระบบการย่อยของมันก็จะลำเลียงเข็มพิษไปเก็บไว้ที่เซราธาที่คล้ายๆขนบนหลังมันนั่นแหละครับและหลังจากนี้พวกมันก็จะสามารถใช้สกิลเข็มพิษเพื่อปกป้องตัวเองได้ราวกับความสามารถที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดนั่นเอง